ดาว We Kiss My ผมขอโทษนะครับคุณเป็นอะไรไหมเจ็บตรงไหนหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะแต่คุณช่วยหาแว่นให้หน่อยได้ไหมคะอ๋อได้ครับได้เจอไหมคะขออนุญาตนะครับโอเคมากเลยค่ะขอบคุณมากนะคะคุณแล้วก็ต้องขอโทษด้วยค่ะที่เดินไม่ทันมองไม่เป็นไรครับผมก็ต้องขอโทษเหมือนกันผมขอตัวก่อนนะครับค่ะของใครอ่ะหรือว่าจะเป็นของผู้ชายคนเมื่อกี้ของฉันเองแหละมันจะเป็นของคุณได้ยังไงคะในเมื่อคุณเพิ่งเดินเข้ามาก็ฉันบอกว่าของฉันก็คือของฉันสิไม่ได้นะคะคุณเอาคืนมาค่ะฉันจะเอาไปให้เขาประกาศหาเจ้าของนี่เธอพูดภาษาคุณไม่รู้เรื่องหรือยังไงถ้ามันไม่ใช่ของฉันแล้วมันจะมาอยู่ในมือฉันได้ยังไงแหมฉันรู้ทันนะสภาพอย่างเธอจะเอาหยกนี่ไปขายแลกเงินใช่ไหมล่ะฉันไม่ทำแบบนั้นหรอกค่ะคุณมันไม่ใช่ของของฉันก็ดีอ่ะฉันให้ค่าเก็บหยกเก็บเงินของคุณไปเถอะค่ะแล้วกรุณาเอาของคืนมาฉันไม่ให้คุณเอามาเอาไปนี่มันของประจำตระกูล LKT Group นี่ล่ามลอยแต่เช้าเลยเราขอโทษนะคะเอาของฉันคืนมาค่ะของเธอเหรอแต่ฉันว่าตอนนี้มันเป็นของฉันนะนี่เธออย่ามาชุบมือเปิบนะเอาคืนมาไม่ให้ฉันบอกให้เอาคืนมาไม่ให้นะคะพวกคุณหยุดได้แล้วนั่นมันไม่ใช่ขอของพวกคุณนะคะทำไมพวกคุณถึงหน้าตาเฉยจะเอาไปเป็นของตัวเองให้ได้แบบนั้นล่ะคะยายแว่นถ้าไม่อยากเจ็บตัวก็อยู่เฉยๆใช่ไม่ต้องเสนอความคิดเห็นอะไรทั้งนั้นอยู่เงียบเอาเลขบัญชีมาฉันชอบหยกชิ้นนี้มากฉันขอซื้อต่อ 100,000 100,000 นี่เธอไปรวยมาจากไหนเนี่ยแล้วมาทำอะไรที่นี่เดี๋ยวเธอก็รู้จักฉันเองแหละสรุปจะขายไหมขายจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากได้หยกนั่นอยู่แล้วแหละโอนมาเลยเรียบร้อยขอบคุณนะหูยคนเรานี่ไม่มีจิตสำนึกกันเลยนะของตัวเองก็ไม่ใช่วันต้องขอโทษด้วยจริงๆนะคะตอนนี้ท่านประธานติดธุระอยู่ก็เลยต้องเลื่อนเวลาการเสนองานออกไปก่อนเป็นเวลา3ชั่วโมงค่ะไม่เป็นไรเลยค่ะคุณวันหยกรอได้ค่ะฝนรอได้ค่ะฉันก็รอได้ค่ะโอเคค่ะถ้ายังไงก็ตามสบายเลยนะคะเราเจอกันที่ห้องประชุมค่ะน่าเบื่อพวกคนใหญ่คนโตนี่มันจริงๆเลยนะให้ฉันรออยู่นั่นแหละฉันเพิ่งรู้นะว่าเธอก็มาเสนองานเหมือนกับฉันถ้าฉันรู้ฉันไม่ญาติดีตั้งแต่แรกหรอกเอ้าสวัสดีครับทุกคนพวกคุณเป็นแขกของคุณวันเหรอครับก็แหกตาดูสิว่าสวยๆแบบนี้ควรเป็นใครฮ่าทำไมพนักงานที่นี่หน้าตาซื่อบื้อจังสวัสดีนะนายเจอกันอีกแล้วนะเอ้ายายแว่นเธอรู้จักผู้ชายหน้าจืดคนนี้ด้วยเหรอ
อ๋อไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวหรอกเจอกันเมื่อเช้าพอดีว่าเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยผมปีเตอร์นะครับแล้วพวกคุณล่ะครับชื่ออะไรฉันชื่อลูกหมูค่ะฉันชื่อคนสวยส่วนฉันชื่อคนสวยกว่านี่อีแว่นไม่แน่นะกัมปันเทพอาจจะยิงลูกศรใส่พวกเธอสองคนเพราะเห็นว่าดูเหมาะสมกันก็ได้อาสารสัมพันธ์กันต่อเถอะจ้ะฉันไปละฉันก็ไม่อยู่เชิญพวกเธอสวีทกันเลยนะฮ่าซื้อบือขนาดนี้ยังกล้ามาเสนองานร้อยล้านอีกเป็นอะไรเหรอคุณอย่าคิดเครียดนะไม่พอใจที่เขาจับคู่คุณกับผมเหรอไม่ใช่ทำไมฉันต้องไม่พอใจด้วยนายก็น่ารักดีนี่ฉันแค่รู้สึกไม่ดีที่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างถ้าฉันกล้ากว่านี้ก็คงจะดีสินะมีเรื่องอะไรเหรอบอกผมได้ไหมนี่เธอทำไมดูชิวจังอะไม่กังวลหน่อยหรอนั่นสิคะดูคุณมั่นใจว่าจะได้งานนี้มากเลยนะคะมันแน่นอนอยู่แล้วถ้าพวกเธอไม่อยากเสียเวลาก็กลับบ้านไปก่อนได้นะคุณวันคะโยกขอถามอะไรหน่อยค่ะถามอะไรหรอคะท่านประธานจะต้องมีหยกประจำตระกูลใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่คุณหยกไปเอาหยกชิ้นนี้มาจากไหนคะเนี่ยคนที่ถือหยกชิ้นนี้ได้จะต้องเป็นทายาทนะคะอ๋อพอดีหยกเก็บได้นะคะเลยจะนำมาส่งคืนเพราะคิดว่าเป็นของท่านประธานแน่ๆถ้าท่านประธานรู้ว่าคุณหยกเป็นคนดีขนาดนี้ท่านคงปฏิเสธงานคุณหยกไม่ลงแน่ๆค่ะนี่เธอที่เธอมาหลอกซื้อต่อพอรู้ว่าเป็นของท่านประธานตั้งแต่แรกใช่ไหมขี้โกงเธอพูดอะไรอ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยแบบนี้มันเรียกว่าทำดีหวังผลนะคะคุณแล้วอีกอย่างคุณก็ไม่ได้เป็นคนเก็บฉันเป็นคนเก็บแกหุบปากไปเลยนะถ้าท่านประธานมาฉันจะบอกท่านประธานให้รู้ความจริงฉันก็จะบอกเหมือนกันฉันไม่ยอมให้เธอได้งานแน่ยังไงการเสนองานร้อยล้านในครั้งนี้ก็ต้องเป็นของฉันของฉันนะค่ะของฉันของฉันผมไม่รับของคุณนี่แหละครับไม่ว่าจะเป็นงานจากบริษัทไหนผมจะรับแค่บริษัทของคุณลูกหมูไอ้หน้าจืดแกพูดอะไรของแกฮะนั่นสิแกเมาความรักหรือไงฮะคุณฝนคุณหยกทำไมพูดจากับท่านประธานแบบนี้นะคะไร้มารยาทมากเลยค่ะคุณวันพูดอะไรนะคะท่านประธานอย่าบอกนะคะว่าหมอนี่คือคุณปีเตอร์เป็นท่านประธานคนใหม่ของ LKT Group และเป็นผู้พิจารณาการเสนองานร้อยล้านในครั้งนี้ค่ะผู้พิจารณาของพวกเราทำไมคุณไม่บอกฉันแต่แรกคะว่าคุณเป็นท่านประธานผมเป็นใครไม่สำคัญหรอกครับแต่คนที่จะมาทำงานกับผมเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตผมต้องเป็นคนที่ซื่อสัตย์ไม่โลภไม่เห็นแก่ตัวทำดีหวังผลแบบคนพวกนี้ครับคุณวันครับคะท่านประธานจัดห้องอาหาร VIP ไว้ให้ผมด้วยนะครับผมจะคุยงานกับบริษัทคุณลูกหมูที่นั่นได้ค่ะยินดีด้วยนะครับคุณลูกหมูขอบคุณค่ะคุณหยกครับผมขอของผมคืนได้เลยครับ
งไม่มีอะไรแล้วเชิญกลับได้เลยนะคะเชิญค่ะที่ฉันเสียเงินเป็นแสนแต่กลับไม่ได้งานนี่เธอเอาเงินมาคืนฉันเลยนะไม่คืนฉันก็ต้องเอาเงินไปชดใช้เจ้านายที่ไม่ได้งานเหมือนกันเธอจะทำแบบนี้ไม่ได้นะไม่เชิญครับฉันไม่ยอมหรอกยังไงฉันก็ต้องไม่เงินคืนจากเธอไม่รู้ฉันไม่เกี่ยวเอามาเลยนะอย่ามายุ่งคุณลูกหมูคุณยังคืนของผมไม่ครบเลยครับคืนมาด้วยครับคะฉันไม่ได้เอาอะไรของคุณไปนะคะไม่มีนะคะหัวใจของผมเองครับคุณเอาไปตั้งแต่ที่เราเดินชนกันแล้วนะจะบ้าเหรอคุณเสี่ยวเกินผมหยอกเล่นนะครับหายเครียดค่ะมีอะไรหรือเปล่าคะที่นี่ดูวังเวงจังเลยนะคะปกติก็เป็นแบบนี้แหละจะอยู่ไหมล่ะครับค่าเช่าเดือนละ 2,500 จ่ายล่วงหน้า4เดือนแต่ถ้าอยู่ไม่ครบ1ปีเราไม่คืนค่ามัดจำนะคะทำไมให้จ่ายล่วงหน้าหลายเดือนจังเลยล่ะคะปกติเขาก็เก็บเป็นแบบนี้แหละครับจะอยู่หรือไม่อยู่อยู่ค่ะอยู่ค่ะเดินขึ้นไปห้อง113เข้าไปได้เลยทำความสะอาดไว้ให้เรียบร้อยแล้วแค่เลขห้องก็น่ากลัวแล้วอ่ะไม่มีอะไรหรอกนะไปไปไปแกคิดมากไปเองไม่มีอะไรหรอกใครอ่ะอะไรเย่ฝนก็เมื่อกี้นะสิหนูเหมือนเห็นเงาอะไรดำๆผ่านไปหรือว่าจะเป็นอะไรเนี่ยตีโพยตีพายไปได้ทำไมพวกคุณสุภาพเป็นแบบนี้ล่ะคะก็พวกเรายังไม่ได้นอนกันเลยนะสิคะต้นผีหลอกกันทั้งคืนงั้นก็แสดงว่าพวกคุณเจอดีกันเข้าแล้วนะสิครับนี่พวกคุณรู้อยู่แล้วหรอคะที่พวกเรามาที่นี่ก็เพราะพวกเราอยากรู้เรื่องนี้นี่แหละค่ะสรุปว่าที่นี่มีผีจริงใช่ไหมคะที่ตรงนี้มันเคยมีคดีเจ้าของหอเข
ขาก็เลยถูกสร้างใหม่แต่ก็ยังมีผีเฮี้ยนที่ยังวนเวียนอยู่ตรงนี้ไม่ยอมไปไหนแต่พวกเธอไม่ต้องคิดมากหรอกนะขนาดพวกฉันสองคนอยู่ที่นี่มาตั้งนานยังไม่เคยเจอเลยจะไม่ให้ฉันคิดมากได้ยังไงล่ะก็เมื่อคืนฉันเห็นเต็มสองตาเลยคืนนี้พวกคุณก็ลองสวดมนต์ดูนะคะเพื่อจะทำให้จิตใจของพวกคุณสงบขึ้นใครกล้าเข้ามาพักอีกแน่นอนเอาอย่างนี้ดีไหมคะพวกเราไปจ้างหมอผีมาช่วยกันจับผีไปถ่วงน้ำดีกว่าค่ะไม่ได้เพิ่งจะเข้ามาอยู่ใหม่อย่ามาสร้างความเดือดร้อนได้ไหมจะชื่อเสียงหอพักของพวกฉันจะเสียหายหมดปล่อยให้เรื่องมันเงียบๆไปเถอะผีมันก็ทำได้แค่หลอกนั่นแหละแต่ว่าพวกเราอยู่ต่อไปไม่ได้นะคะถ้ายังมีผีมาหลอกพวกเราทุกคืนแบบนี้ช่วยไม่ได้ถ้าอยากออกก็ออกไม่ได้เลยแต่อย่าลืมที่พวกเราทำสัญญากันไว้ล่ะว่าจะไม่ได้เงินมัดจำคืนสักบาทเอาไงดีอะพี่หมูก็ได้ค่ะพวกเราอยู่ต่อจนครบสัญญาก็ได้ค่ะไม่ยอมออกดีๆแบบนี้ต้องเจอไม้ตายฉันพร้อมแล้วไปถ้าเรายืนรอมันอยู่แบบนี้เมื่อไรมันจะออกมาก็ไม่รู้ประตูไม่ได้ล็อกแบบนี้ก็เสร็จพวกเราแล้วสิถ้าพวกแกรู้แล้วก็บอกกันดีๆก็ได้ไม่เห็นต้องมาแกล้งหลอกกันแบบนี้เลยเสียทำไมอ่ะโวยวายอะไรกันคะพวกคุณเองเหรอคะทำไมแต่งตัวแบบนี้ล่ะฉันก็แต่งตัวมาหลอกผีพวกแกน่ะสิถ้าพวกแกอยู่นี่แล้วนี่มันลูกหอคนนั้นนี่ฉันคิดไว้แล้วไม่มีผิดว่าต้องเป็นพวกคุณที่แกล้งหลอกผีลูกหอคนอื่นเข้าไปทั่ว
พื่อที่จะเอาเงินค่ามันจับพอโดนแกล้งกลับบ้านทีนี้เป็นยังไงล่ะทำดีมากต้นข้าวนี่มันเรื่องอะไรพวกแกรู้จักกันด้วยเหรอรู้จักสิจริงเหรอต้นข้าวจริงสิลูกหมูฉันเห็นมากับตาน่ากลัวมากจริงด้วยพี่ลูกหมูในคอมเมนต์มีแต่คนบอกว่าหอเราผีเฮี้ยนแต่มันจะเป็นไปได้ยังไงอะถ้าเราอยากรู้ก็คงต้องไปพิสูจน์ความจริงกันสักหน่อยละยังไงอะลูกหมูพวกเราเสียเลยก็จนได้แบบนี้ต้องเอาให้หลับจำนะคะพี่หมูพวกเขาจะได้ไม่ทำอีกคงไม่ได้ทำอีกแล้วแหละเพราะฉันจะไล่พวกเธอสองคนออกฮะไล่ออกเธอมีสิทธิ์อะไรมาไล่พวกเราออกไม่ทราบก็สิทธิ์ที่ลูกหมูเขาเป็นลูกเจ้าของหอที่นี่ยังไงล่ะพวกเราขอโทษนะคุณลูกหมูอย่าไล่พวกเราออกเลยนะครับใช่ค่ะใช่ค่ะพวกเราสัญญาว่าจะไม่หลอกเอาเงินลูกหมูอีกแล้วฉันไม่ใจอ่อนให้พวกขี้โกงหรอกนะเสียใจด้วยแล้วก็เตรียมตัวติดคุกได้เลยนะเพราะว่าฉันจะแจ้งตำรวจนี่ฉันเสร็จคุกที่จริงเหรอเนี่ยไม่น่ารวมมากเลยฉันเป็นเพราะแกคนเดียวเลยวะถ้าพี่ฉันต้องโดนไปด้วยขอโทษได้ไงก็เรามาด้วยกันนี่แหละ